อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังฉายซ้ำรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนตอนทำอย่างไรจะปฏิบัติให้เป็นวิปัสสนามากกว่าสมถะเมื่อวันพุธที่15พฤษภาคม2567ดำเนินรายการโดยสมณะแสนดินภูมิพุทโธร่วมดำเนินรายการโดยสมณะบินบนธีระจิตโตและสมณะผืนฟ้าอนุตตโรขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้ณบัดนี้นมัสการพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอท่านผู้ดีมีอภัยใจเบิกบานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนและการมัสการท่านผืนฟ้านุตโลครับการหนึ่งครับท่านแสนดินภูมิพุทโธท่านอาจารย์ครับที่มาช่วยดำเนินรายการนิมนต์ครับขอน้อมนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับน้อมนมัสการอุปัชฌาย์อาจารย์พันเตรูปครับขอเจริญธรรมสามเณรสิกขมาสจากปะเจริญธรรมพวกเราทุกคนวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนอาตมาสำนักแสนดินก็ดำเนินรายการมีท่านอาจารย์หนึ่งสำนักบินบนธีรจิตโตจากทางบมรลานาโศกกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับกราบนมัสการครับก็ท่านอาจารย์สองอาจารย์พื้นฟ้าอนุตโรจากบวรทะเลธรรมกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับนมัสการครับครับวันนี้เราก็พ่อครูจะไม่มีคนเรียกร้องเหมือนกันว่าตอนเย็นอยากให้ฟังพ่อครูนะวันนี้หัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันจะเป็นหัวข้อที่ให้ชื่อว่าทำอย่างไรจะปฏิบัติให้เป็นวิปัสสนามากกว่าสมถะซึ่งในความรู้สึกของผมนะฮะว่าในบรรดาสำนักที่ถ้าที่ภูมิผมเคยศึกษามาต่างๆผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ให้ตอบโจทย์เรื่องของการปฏิบัติแบบวิปัสสนาเท่ากับการมาฟังแล้วก็ปฏิบัติตามพ่อครูที่พ่อครูได้สอนมานะครับในความรู้สึกผมเพราะผมก็เคยปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้มาแต่ขนาดฟังพ่อครูแล้วแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยมันก็ยังจะเผลอไปใช้แบบสมถะตามความเคยชินอยู่เรื่อยๆเลยฮะซึ่งอันนี้วันเนี้ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จะนิมนต์อาจารย์กับอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์สองช่วยไขนะเพราะมันจะเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าจะเหมือนไม่รู้จะหลงว่านะว่าสำนักอื่นๆทั้งหมดเท่าที่ศึกษามาเนี่ยหรือว่าวิธีการอื่นๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสมถะทั้งสิ้นนะแต่ว่าไอ้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยหรือว่าทำใช้แบบใช้ปัญญาสายปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะซึ่งก่อนจะไปถึงหัวข้อนี้จะนิมนต์ท่านอาจารย์หนึ่งมีอะไรจะเกริ่นกล่าวนำก่อนนะครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับในการครับก็คิดว่าในการฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยพวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนมาทำจิตใจของเราให้ดีทำดีให้ใจอ่ะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่นี่จะมุ่งไปทางใช้ความคิดเยอะ ทีนี้ความคิดบางอย่างคิดดีได้แต่มันจะหลอกเราได้เหมือนกันพอคิดดีแต่ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็คิดดีก็ดีกว่าคิดเลวนะแต่บางครั้งคิดดีมันมีเสียโกอยู่ในความคิดนั้นอีกมันไม่ใช่จะรู้เท่าทันง่ายๆดังนั้นพ่อครูก็นำเวทนา108เนี่ยมาสอนแล้วก็
ในหลายบริบทเนี่ยให้เห็นรู้จักเรื่องของเนกขัมมะเนี่ยเรื่องของเคหสิตะอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นในการฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งนี่เราก็เหมือนว่าได้มาฝึกทำใจตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเรามีใจอะไรที่ไม่สบายไหมนะเราฟังธรรมกับฟังเพลงเนี่ยเอ๊ะเรามีความยินดีอย่างไรหรือไม่ยินดีอย่างไรเอ๊ะการมาฟังธรรมเนี่ยทำไมใจเฉยเฉยใจเฉยดีไหมหรือใจยินดีในธรรมจะดีกว่าคำถามเหล่านี้มันต้องมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ตลอดเวลามันก็จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องวันนี้ที่จะทำอย่างไรให้มีวิปัสสนาได้แต่ก็อยากจะขอเน้นตอนนี้เบื้องต้นก่อนว่าในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรืออย่างตอนนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราก็ทำใจให้ดีก่อนยังไงทำใจของเราให้สบายปลอดโปร่งไม่กังวลกับเรื่องใดๆหรือเมื่อเรามาแล้วเอ๊ะมันทำไมทำใจให้สบายไม่ได้มันกังวลกับเรื่องอะไรนะหรือมันยึดอะไรอยู่หรือที่ทำใจให้สบายไม่ได้อย่างเงี้ยจะทำให้เราเรียนรู้เวทนาของตนเองแล้วก็จะได้แก้ไขหรือปรับปรุงเวทนาของตนเองคนส่วนใหญ่ทั้งโลกนั้นก็จะอยู่กับความคิดมากกว่าโดยไม่อ่านความรู้สึกหรืออ่านเวทนาแต่ว่าเราคิดอย่างเงี้ยมันเป็นฌานไหมไอ้คิดอย่างเงี้ยมันเป็นสัมมาหรือมิจฉาหรือเปล่าอย่างนี้แหละก็อยากฝากไว้ตอนต้นตอนนี้ ครับมาสการครับอาจารย์สองครับน้องกราบพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงอาจารย์พันเตเป็นบินบนและตอนแสนเด่นครับน่าเจริญธรรมผู้ที่ฟังอยู่ห้องส่งและอยู่ทางบ้านอันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาหรือสมถะก็เป็นบทบาทของการปฏิบัติธรรมที่แต่ละคนก็คงจะมีได้ยินได้ฟังแล้วก็หรือบางทีก็สร้างอุปทานมาก่อนแล้วก็มีเพราะว่าเคยฝึกมาอย่างนั้นเคยทำมาอย่างนั้นก็จะมาเจอพ่อครูนั่นก็ไปสร้างอุปทานมาเยอะอะไรพวกนี้โดยเฉพาะผมเองก็ได้เรียนรู้มาก่อนว่าแต่ละสำนักก็ได้ไปสัมผัสโดยเฉพาะเพื่อนผมก็ที่ไปฝึกที่ชลบุรีที่เรียนอภิธรรมด้วยกันก็ท่านก็มาเล่าว่าเขาไปฝึกโดยอยู่กุฏิไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ ออกไปข้างนอกเลยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่กุฏิมีที่เดินจงกรมมีคนไปส่งข้าวอาหารอะไรเขาก็ถือว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมในการฝึกอย่างนั้นแต่พอฟังพ่อครูก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของไปกดข่มกิเลสเอาไว้เพราะนั้นก็วิปัสสนาจริงที่พ่อครูสอนก็เริ่มต้นจากศีลเป็นหลักก็ถ้าใครปฏิบัติถ้าไม่มีศีลเป็นหลักก่อนนี่ก็แล้วก็เข้าหาปฏิปทาสามนะครับก็ถึงว่ามาแจ้งชัดที่มาอยู่กับพ่อครูเนี่ยที่แต่ก่อนก็ไปหลงทางไปเข้าถ้ำเข้าป่าเข้าอะไรมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดินทุรงก็เดินแต่ก็เดินไปอย่างนั้นก็เป็นการฝึกอดทนไปแต่ในเรื่องของการตัดกิเลสมันต้องใช้ปัญญาที่ว่าก็นึกถึงวิปัสสนาก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเข้ามาช่วยเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมเมื่อกิเลสเข้ามากระทบผัสสะปัญญาที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีนี่ก็เป็นเรื่องหลักที่มันก็มาจากศีลเป็นหลักที่จะได้ปัญญาแต่ละเรื่องเพราะศีลยาวกิเลสออก แล้วก็ปัญญาก็แยกแยะส่วนอะไรที่เป็นกิเลสและไม่ใช่กิเลสก็เห็นว่าหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีสำนักหลายสำนักก็พาให้ชาวพุทธ
ุกวันนี้ก็หลงทิศหลงทางอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่ากว่าเราจะมาเจอพ่อครูก็ถือว่าเราก็ไปเรียนรู้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแล้วบางทีมันก็มั่วๆกันอยู่แต่มาชัดกับอยู่กับพ่อครูเนี่ยที่ชัดเจนก็คือทำไงจะคิดจะอ่านอารมณ์จะอ่านกิเลสเป็นสภาวะธรรมอะไรก็ตามเนี่ยเป็นอ่านเขาไปถึงโยนิโสมนสิการได้เห็นกิเลสแต่ละเรื่องแต่ก่อนผมก็หลงว่าตอนที่เราไม่มีผัสสะเนี่ยเหมือนเราไม่มีกิเลสก็สลัดตาว่าโอ้เราไม่มีกิเลสตัวนี้ตัวนั้นแล้วแต่พอมาเจอผัสสะอยู่กับมิตรสายดีอยู่กับเพื่อนทำงานด้วยกันมันก็ชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราหลงไปมันไม่ใช่หมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วอะไรพวกนี้พอกิเลสขึ้นให้เราเห็นก็ใช่ก็เราหลงทางเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นพาให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ว่าที่จริงมันยังไม่พ้นมันไปกดข่มกิเลสเอาไว้แค่นั้นเองเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์ฟังท่านอาจารย์หนึ่งแล้วผมก็นึกย้อนไปถึงตอนที่ผมไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์หนึ่งใหม่ๆอยู่ที่ภูผาก็มักจะถามคำถามแรกของการคุยกันก็คือว่าวันนี้มีความยินดีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขณะนี้รู้สึกนึกคิดยังไงทำให้สำรวจนะฮะสำรวจอารมณ์เราแล้วเมื่อกี้การใช้ความคิดกับความรู้สึกมันก็ต่างกันนะครับแล้วถ้าเราไปมุ่งอยู่กับการขบคิดมากเกินเราก็จะไม่เข้าไปอ่านถึงความรู้สึกซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกนี่เป็นอะไรที่รวมลงทั้งหมดเราจะต้องแก้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยรู้สึกแย่เนี่ยยังไงความคิดของเรามันจะเป็นทางดีเนี่ยได้ยากก็เลยทำให้แยกแยะออกนะครับนะตอนนั้นก็เริ่มต้นเนี่ยยินดีอยู่ไหมตอนนี้นะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตอนนี้มีความยินดีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะก่อนที่จะเริ่มต้นฟังคลิปจากพ่อครูที่วันนี้ไปคัดหาที่พ่อครูท่านได้แยกแยะว่าอันนี้แบบอันนี้คือสมถะอันนี้วิปัสสนานะแล้วก็วิปัสสนาดีกว่าสมถะยังไงให้พวกเราได้ฟังกันงั้นก็จะเริ่มเข้าสู่คลิปแรกเลยดีกว่าเนาะขอเชิญช่างเทคนิคเปิดคลิปพ่อครูอันแรกคุณนายสวนดาวน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงข้าขอกราบเรียนถามถึงความเข้าใจว่าลูกเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะความแตกต่างของการพิจารณาแบบโลกียะกับการพิจารณาแบบโลกุตระแตกต่างกันแบบนี้ใช่หรือไม่คะการพิจารณาโดยทั่วไปแบบโลกียะเพื่อให้ปล่อยวางนะโลกียะก็สอนกันให้ปล่อยวางเป็นเพียงการพิจารณาแบบหยาบๆเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่ก็ใช้เพียงเหตุผลและตรรกะมาประกอบการพิจารณาทำให้สุดท้ายกิเลสก็จะกลับมาเกิดอีกใช่มันจะได้ชั่วคราวใช้สมถะใช้ตรรกะใช้คาถาใช้อะไรก็แล้วแต่ปัดเป่าเรียกว่าใช้มันเป็นอัตวาทุปาทานเป็นพยัญชนะเป็นวาทะเป็นคำพูดเป็นปัญญัติแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ว่าความหมายมันอย่างนี้ทำให้ได้อย่างนี้มันเวลามาใช้จริงๆบางทีมันก็ใช้ได้เหมือนกันมันมีผลกันแต่มันแวบเดียวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็มาใหม่ทำชำนาญขึ้นมันก็อาจจะได้นานขึ้นบ้างแต่มันไม่ขาดมันไม่ได้ฆ่าต้นเหตุมันบรรเทามันใช้สิ่งเหล่านี้มาแก้เหมือนกับเราปลดทุกข์โดยการไปเสพสุขไปเสวยอะไรเป็นสุขแล้วก็บำบัดทุกข์ไปแค่นั้นเองมันก็กลับมาใหม่มันก็อยากใหม่มันไม่ได้ไปล้างเหตุมันไม่ได้ไปแก้ไขที่เหตุนะ
สุดท้ายกิเลสก็จะกลับมาอีกเพราะไม่ได้ไปแก้ที่รากเหง้าของกิเลสในจิตแต่การพิจารณาแบบโลกุตระเป็นการพิจารณาแบบแยบคายให้ลึกซึ้งถึงจิตในจิตเป็นนามธรรมจนกระทั่งเห็นความจางคลายของกิเลสว่าไม่เที่ยงใช่มันยากนะไตรลักษณ์ของสัจธรรมนี่คือไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงอะแต่มันเป็นเหตุให้พาให้ทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุพาให้ทุกข์อะจริงๆมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันมีของจริงเลยมันเป็นของหลอกมาแล้วมันหลงผิดมานานซึ่งมันไม่มีภาษาที่จะง่ายกว่านี้อีกแล้วเป็นภาษาที่ตรงที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นภาษาตายแล้วเหมือนกันนะตายมันจบอยู่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเห็นความมันไม่เที่ยงแท้ประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นเหตุให้เราคลากระสังอย่างเงี้ยทุกข์ไม่จบตีทุกข์สุขเพราะจนกว่าจะเกิดปัญญาตัวที่ฉลาดรู้ความจริงอันนี้จริงๆแล้วมันก็มีพลังปัญญานี่มีพลังทำให้ความที่หลงผิดนี่จางคลายไปจางคลายไปจางคลายถ้ามีพลังใครมีพลังได้ไวได้มากวับสลายไอ้ความโง่ความยึดติดนี่ได้เร็วก็ดีทีใช่ไหมแต่ที่นี้มันไม่ได้อย่างนั้นก็ทำไปซ้ำๆมันจนกว่ามันจะมีฤทธิ์มันจะเพิ่มความเฉลียวฉลาดความรู้ความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังปัญญาที่จะบำบัดหรือกำจัดไอ้พลังโง่พลังที่ติดยึดพลังที่หลงผิดเนี่ยมันจึงต้องใช้นะมันไม่มีทางอื่นที่จะใช้ได้ดีกว่านี้ไปกดข่มมันก็ได้ชั่วคราวแล้วมันก็เวียนกลับมามันไม่แจ้งชัดปัญญานี่มันรู้แล้วเป็นความจริงเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานเป็นความจริงแท้จริงๆเลยโดยธาตุจิตธาตุเวทนาธาตุสัญญาสังขารก็แล้วแต่ธาตุรู้ธาตุจิตของเราเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ไปละลายเปลี่ยนแปลงธาตุจิตตัวอื่นๆตัวที่ยึดติดตัวที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันสลายพวกนี้ไปเลยมันก็ไม่มีตัวตนของเวทนาตัวตนของสัญญาตัวตนของสังขารตัวตนของวิญญาณมันก็สลายหายไปนะคลิปแรกนะพระครูตอบปัญหาของคุณในสวนดาวที่เขาบอกว่าเวลาจะล้างกิเลสแบบวิปัสสนานี่ให้ใช้หลักไตรลักษณ์ผมเคยได้ยินท่านอาจารย์สองอนุตโรเคยบอกว่าเวลาเรามีพลังงานในการล้างกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับพลังไฟที่ถ้าหยดน้ำหยดหนึ่งหยดลงไปในกระทะที่กำลังที่กระทะนี่ร้อนหยดน้ำนั้นก็จะลงไปแล้วมันก็จะฟับหายไปเลยอันนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์สองคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเป็นวิปัสสนาหรือสมถะยังไงครับพ่อครูว่าฌานผมก็ติดถึงเรื่องการเผาเนี่ยผมก็อุปมาว่าเหมือนกับเรากำลังเผากระทะร้อนๆก็น้ำหยดก็หมายความว่าเหมือนกิเลสที่มันเข้ามาในจิตเราก็พร้อมที่จะสลายทันทีก็ได้ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นวิปัสสนาก็คิดว่าแต่ก่อนก็คิดว่าเราไม่มีผัสสะเราอยู่ห่างผัสสะยิ่งเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีกิเลสที่จะมารบกวนไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนแต่มาฟังพ่อครูว่ามันก็ต้องเผชิญอยู่กับผัสสะแล้วก็ได้เช็คว่าไอ้สิ่งที่เรามีเราเป็นมันก็จะเกิดถ้าไม่มีไม่เกิดสิ่งที่เราเกิดก็แสดงว่าเรามีก็มันก็เช็คชัดเจนนะครับปัจจุบันที่เราผัสสะก็ตัวนั้นเป็นวิปัสสนานะครับครับก็คิดว่ามาอยู่กับพ่อครูก็คิดว่าไม่หลงทางอีกแล้วคิดว่าจะหมายความว่าต้องเป็นปัจจุบันขณะใช่ไหมฮะครับครับที่เราสัมผัสในปัจจุบันนั้นครับแต่ถ้ามันไม่มีความร้อนพอละฮะน้ำมันเราไม่ไหวอะไรเงี้ยฮะมันมีวิธีเราไม่มีพลังงานแบบท่านอาจารย์ที่มองเผาปุ๊บเลยไงฮะ
มันจะมีวิธียังไงฮะคือก็กิเลสบางเรื่องมันอาจจะยากแต่บางเรื่องอาจจะง่ายมันก็ครับก็แล้วแต่ละคนอย่างกิเลสของผมก็คือเรื่องง่วงอ่ะนะที่อยู่กับพ่อครูก็ต่อสู้เรื่องนี้มากแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นสักยะที่เราเคยติดมาเยอะแต่คนอื่นอาจจะไม่ติดเหมือนผมก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องง่วงนะคือไม่ไปรบกวนใครไงแต่มารบกวนจิตวิญญาณของเรามันทำให้เราไม่โปร่งไม่ใสไม่ขุ่นมัวอยู่ในแต่ผมเวลาเห็็นนท่านอาจารย์สองท่านอาจารย์อนุตโรนั่งฟังธรรมก็ไม่เห็นง่วงนะฮะแต่ว่าท่านอาจารย์ต้องมีวิธีสู้กับมันแน่เลยครับแต่ก่อนอย่างที่ว่ามันก็ที่โยมมาเล่าให้ผมฟังงานปลุกเสกโยมก็บอกว่าเขาทุกข์มากโยมทุกข์อะไรเขาก็อธิบายให้ผมฟังโยมก็ทุกข์เพราะเห็นท่านง่วงบ้างนะก็แสดงว่าเราไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวมีโยมเขาทุกข์ด้วยเพราะว่าเห็นสมณะง่วงเขาก็ยึดก็จะผมก็เลยว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันสิ่งที่เราแพ้กับกิเลสเนี่ยมันทําให้โยมเขาทุกข์ด้วยมันมีผลกระทบเหมือนกันมันก็คิดว่าถ้าเราเอาชนะกิเลสตัวนี้เมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะพาโยมพ้นทุกข์ได้ด้วยมาหมายก็ว่าเขาไม่เห็นเราง่วงเขาคงไม่ทุกข์อะไรตอนนี้อาตมาผมเองก็เอาชนะมาเป็นลำดับทุกวันนี้ก็ถือว่าตื่นแล้วครับในเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสง่วงได้ว่าครับ ก็คิดว่าเรื่องที่พ่อครูสอนเป็นเรื่องที่ได้เห็นปัจจุบันเห็นกิเลสในปัจจุบันที่ว่าเราสู้ได้ไม่ได้กำลังเรามากเราน้อยมันก็ได้วัดในปัจจุบันนั้นนั่นแหละแล้วก็มาเสริมในส่วนที่เราส่วนไหนที่เรากำลังไม่พอก็มาฝึกซ้อมที่จะเริ่มต้นในการประพฤติปฏิบัติว่าเราบกพร่องเลยส่วนไหนที่เราจะเสริมเรื่องอะไรบ้างส่วนกิเลสตัวอื่นที่เราไม่ติดไม่มากมันก็ไม่ยากมันก็คิดว่าแต่ละคนคงจะตรวจสอบของตัวเองดูก็คงคือยากสำหรับเป็นสักกายะที่เราติดหลงมานานแล้วก็ยึดมันเป็นก้อนเป็นแท่งนั้นทีนะมิทธะที่พ่อครูว่ามันเป็นก้อนเป็นแท่งมันก็จับเป็นอย่างเหนียวเป็น เป็นตังเมเราสละได้ยากมันก็เป็นกิเลสที่เราติดเราหลงมามันเป็นภพเป็นชาติของเราแบบไปหลงมาติดมากิเลสตัวอื่นก็บินในยะเดียวกันถ้าใครติดอะไรมากมันก็จะยากสำหรับสิ่งนั้นๆเพราะผมเองสู้มาก็หมายก็ว่าถ้าใช้วิปัสสนาอย่างที่พ่อครูสอนนี่ก็หมายว่าต้องจับอารมณ์ที่เราไปหลงที่มันติดจนตั้งผมฝึกว่ามันติดนอนจริงๆหรืออะไรพวกนี้ลองไม่นอนดูซิอะไรเอาไม่เอาหลังแต่พื้นเลยมันก็ไปฝึกมาแต่มันก็ได้เห็นช่วงขนาดหนึ่งเข้ามาถึงมันก็ได้แยกว่าไอ้สิ่งที่เราติดมันเป็นมันไม่เรียกไม่เกี่ยวกับท่านอนหรือท่านั่งแต่มันเป็นอารมณ์ที่เราไปติดมันก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอิริยาบถที่เราติดนะหมายถึงแม้แต่ไม่นอนแล้วก็นั่งก็หลับโดยไม่รู้ตัวมันก็เป็นอารมณ์ที่เราติดแต่ถ้าเรานอนแล้วก็แยกแยะว่าในสิ่งที่เราพักผ่อนหลับให้เต็มที่หรือหลับกำหนดหลับกำหนดตื่นเนี่ยถึงเวลาตื่นเราตื่นถึงเวลาหลับหลับมันก็จะทำให้เราชัดเจนว่าไอ้อารมณ์ที่เราไปติดกับง่วงกับนอนแล้วก็มาประมาณว่าไอ้สิ่งที่เราพักพอไม่พอมันก็จะแยกออกเมื่อเราพักพอเราก็ตัดรอบว่ามันพักพอแล้วที่ไม่ไป
ลำรีลำไรแล้วก็ไปอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นถือว่าเป็นกิเลสถ้าเราไปอาลัยอาวรณ์กับมันอยู่ตอนนั้นก็จะทำให้เราชัดเจนในสภาวะจิตที่เราไอ้สิ่งที่เราหลงติดเสพกับไอ้ตัวเพียรแล้วก็พักไม่พอเนี่ยมันก็ทำให้เราชัดเจนว่ามันก็จะแยกออกระหว่างอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสหมายความว่าเราจะต้องชัดเจนในอารมณ์ของเราเมื่อเราเจอกับผัสสะนั้นว่าอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์กิเลสกับอันนี้ไม่ใช่กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางใช่ไหมฮะไม่อยู่ที่อะไรจะนอนนั่งหรือนอนแต่มันอยู่ที่อารมณ์ที่เราไปอร่อยกับมันใช่ไหมฮะครับครับครับก็มุ่งหมายจะจัดการอารมณ์ตัวนี้เราก็เห็นโอ้มันไม่น่าอยู่กับเราเลยอารมณ์นี้หรือเปล่าฮะครับครับครับเพราะว่าจัดการต้องจัดการเพราะว่ามันทำให้เราทุกข์แล้วก็ทำให้โยมทุกข์ด้วยครับทำให้โยมทุกข์ด้วยครับครับครับเพราะโยมไม่อยากให้เราเป็นยังไงครับก็ต้องจัดการอันนี้ให้ได้นะฮะก็สุดมันก็สู้ว่างั้นเถอะฮะยังไงก็วิปัสสนาเนี่ยคือสุดท้ายเราต้องไม่ใช่ว่าเราแบบหนีผัสสะใช่ไหมฮะก็สู้กับมันจนท่านอาจารย์สามารถชนะทีนมิตรทางได้ครับหรือที่พ่อครูว่ามรรคผลนิพพานสาลาก็หมายว่าแม้เราง่วงเราก็ไม่หนีก็เอาสู้ชนะให้ได้ก็ถือว่าผมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่พ่อครูสอนเนี่ยหมายว่าต้องทําให้ได้ว่ากิเลสเนี่ยเราชนะได้ก็ผมก็ลองดูว่ามันจะได้ไม่ได้ก็เห็นผลกันครับครับผมเมื่อเช้าคุยกับโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ากิเลสตัวเนี้ยเขาไม่มีทางลดได้อะไรเงี้ยฮะผมรู้สึกว่าโอ้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ลดพอดีก็เลยบอกว่าโอ้กิเลสอย่างถ้าอาจารย์วิเคราะห์ว่ากิเลสมันลดได้นะมันไม่เที่ยงใช่ไหมฮะครับมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดก็เลยให้กำลังใจโยมว่าโอ้เดี๋ยวคนอื่นเขาทำได้โยมก็ทำได้เหมือนกันครับครับกับนิมนต์ท่านอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์บินบนวิเคราะห์ต่อเลยครับครับก็ฟังท่านอุตโลที่เมื่อกี้พูดถึงครับการสลายตัวทีนมิทะเนี่ยนะหรือไม่ว่ากิเลสตัวไหนก็ตามแต่เนี่ยตามที่พ่อครูสอนเนี่ยนะก็ตรงกับที่พุทธเจ้าท่านสอนเหมือนกันคือไม่ว่าเราจะละกิเลสตัวไหนก็ตามแต่เนี่ยเราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เห็นอานิสงส์ถ้าใครเคยได้อ่านในพระไตรปิฎกก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านตอนออกมาจากวังแล้วเนี่ยท่านก็มีความดำริขึ้นในใจว่าเอ๊ะทำไมเราออกจากวังมาอยู่ในที่สงบสงัดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมจิตเรายังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในกุศลอย่างเนี้ยแล้วพุทธเจ้าท่านก็เกิดญาณว่าอ๋อเพราะเราไม่ได้พิจารณาให้มากถึงทุกโทษภัยของสิ่งที่เราได้ละออกมาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาถึงอานิสงส์ของสิ่งที่เราได้ละมาแล้วเหมือนกับตัวทีนามิทะเนี่ยใช่ไหมท่านก็เห็นทุกข์ไงโดยเพราะทุกโยมก็มาทุกข์กับเราด้วย ก็เห็นทุกข์ว่าถ้ามีตัวนี้นี่มันมีโทษมีภัยอย่างนี้เนาะแล้วพอท่านทําได้เนี่ยท่านจะเห็นว่าจิตที่มันไม่ง่วงเหงานะจิตที่ตื่นรู้เบิกบานเนี่ยมันเบากว่ามันสบายกว่าก็เห็นอานิสงส์ตรงจุดนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาสมถะก็คือทนนะทนอย่างรู้อนิจจังอย่างที่เมื่อกี้ที่พระครูว่าล้างกิเลสด้วยไตรลักษณ์เนี่ยทนด้วยอนิจจังก็คือมั่นใจว่ากิเลสไม่เที่ยงหรอกมันก็จะเกิดอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะและขณะที่เราทนมันได้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราพ้นสักกายทิฏฐินะตอนที่เรารู้อนิจจังเนี่ยคือพ้นมิจฉาทิฏฐิก็รู้ว่ากิเลสไม่เที่ยงยังไงไม่ว่ากิเลสตัวไหนก็ตามแต่ต้องตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ทั้งสิ้นกิเลสก็ไม่เที่ยงนะครับแล้วก็เมื่อเราทนกับกิเลสได้นั่นก็คือเราพ้นสักกายนะสักกายะนั่นก็คือทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยาก
แต่ถ้าเราทนได้ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่ทุกข์จริงนะแล้วทุกข์จริงต้องทนไม่ได้แต่เราทนกับความง่วงเหงาหานอนได้ก็ยังอยู่ในอำนาจของจิตวิญญาณของเรานะเดี๋ยวค่อยมาแยกแยะว่าโดยอำนาจนั้นเนี่ยมันก็มีอำนาจของแบบสัมมากับมิจฉาเหมือนกันแล้วก็เมื่อเห็นความหลีความง่วงเหงาเหานอนมันที่มันอยากจะเสพอะไรมันสลายไปอย่างเงี้ยนะมันก็ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของวิญญาณความไม่มีตัวตนของมันเมื่อเราชัดตรงนั้นเราก็จะพ้นอัตตานุทิฏฐิตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้ก็พูดสั้นๆแต่เวลาต่อสู้ใช้เวลายาวนานโดยเฉพาะประสบการณ์ท่านอาจารย์สองเนี่ยนะก็จะถ้าได้ฟังท่านก็จะเห็นได้ส่วนในทางโลกนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสมถะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมถะแบบโลกีเหมือนกับเขาเลี้ยงเสือไว้ตัวหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเสือมันกิเลสอ่ะแต่เขาไม่รู้จักกิเลสไงพอเสือตัวนี้มันมีความอยากมันก็เกิดทุกข์ขึ้นสิ่งที่เขาจะดับความทุกข์นั้นก็คือเขาก็ต้องเอาอาหารให้เสือกินอิ่มๆนะสนองความอยากของเขาเสือก็สงบลงได้ตรงจุดนี้นะตัณหาก็สงบลงได้แต่เขาไม่รู้ว่ามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมปากที่ใหญ่กว่าเดิมท้องที่ใหญ่กว่าเดิมตัวที่ใหญ่กว่าเดิมมันก็ต้องสนองตอบมากขึ้นเรื่อยๆตรงจุดนี้ทีนี้พอคนมีปัญญาเข้ามาหน่อยก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะการสนองตอบอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการพ้นทุกข์ก็เลยเห็นทุกข์ละเห็นทุกข์พอเสืออยากได้อาหารก็หยุดนะตัดจากองค์วงจรของวัตถุนิยมมาสู่จิตนิยมก็จะอยู่นิ่งๆแต่ไม่ได้สามารถพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งให้เห็นทุกข์โทษภัยได้ละเอียดเพียงพอแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้สามารถทําได้ตลอดด้วยในการที่จะนั่งกดข่มสมถะมันยังมีกิเลสอีกหลายตัวนะมันไม่ใช่กิเลสแค่กามคุณอย่างเดียวหรือว่าเรื่องเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติมันยังมีเรื่องของภพนะซึ่งละเอียดกว่านั้นอีกเนาะหรือเป็นเรื่องของพยาบาทถีนามิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นหรือถ้าเปรียบเทียบถ้าเราได้ศึกษาธรรมเราจะเข้าใจว่ากิเลสมันมีสองตัวคือกามกับอัตตากามนี่ก็จะเป็นตัวหยาบแต่มันก็จะไปเสริมอัตตาตรงจุดนี้ทีนี้เรื่องอัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากถึงงั้นเวลาได้ดับกิเลสหยาบๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเสพภพนะเสพภพตัวเองอันละเอียดของตัวเองอยู่ว่าเหมือนว่าเราเบาลงแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้อัตตาให้ลึกซึ้งมันก็เป็นการกิเลสก็ไม่หมดอ่ะเพราะกิเลสอัตตามากขึ้นมันก็จะกลับไปสู่กามได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสมถะแบบโลกิยะหรือที่เรียกว่าแบบฤๅษีก็ได้แต่ถ้าสมถะแบบโลกุตระเนี่ยก็คือสามารถมีชีวิตอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่ว่ามีปัญญาในการแยกแยะดีชั่วถูกผิดได้เริ่มตั้งแต่ศีล5ตรงจุดเนี้ยอย่างถ้าเป็นฤาษีเลยเขายังไม่รู้จักศีล5คนไม่ได้เกิดมายุคพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักศีล5 นอกจากว่าได้พบพระพุทธเจ้านั่นแหละพบผู้รู้จริงหรือว่าเป็นพระสยังอภิญญานะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแบบพ่อครูอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจได้ไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่อย่างเงี้ยก็จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรคือกุศลอกุศลก็จะดับถูกตัวแต่ว่าถ้าโดยสมถะเนี่ยมันก็จะดับไปหมดเลยปิดหูปิดตาอย่าไปรับรู้แม้แต่ดับความคิดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านได้เผยแพร่อริยมรรคมีองค์8นะและท่านยังกำกับด้วยนะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตัวสุดท้ายของอริยมรรคเนี่ยก็คือสัมมาสมาธิทำไมท่านต้องบอกว่าสัมมาสมาธิก็เพราะว่ามันมีมิจฉาสมาธิอยู่ไงเพราะสมาธิที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาสมาธิสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิก็คือเริ่มต้นจากเนี่ยศีล5ที่เราได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนี่แหละนะเพราะคนเราเนี่ยไม่เข้าใจลำดับของความดีว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรจะเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างไร
นะเป็นขั้นตอนงามในเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายส่วนใหญ่ก็จะมองโอเคเห็นโทษภัยแค่ความโกรธแต่ความโกรธนี่ก็มาจากหลายเหตุปัจจัยตั้งแต่หยาบถึงละเอียดคนหยาบเนี่ยเขาก็จะมีความโกรธตั้งแต่ความหยาบถึงละเอียดเลย โดยไม่เข้าใจว่าตัวเองก็ยังหยาบอยู่อย่างนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วต้องหมดโกรธก็จริงอยู่นะหรือเป็นอริยะอริยะนั้นก็หมดโกรธอันนี้เข้าใจผิดเป็นอริยะนั้นโสดาสกิทานาคามันก็ยังพอมีความโกรธอยู่หรืออนาคาเนี่ยก็ยังมีละนะยังมีความขุ่นเคืองความไม่สบายในใจอยู่ด้วยอัตตาด้วยความหลงยึดนะในรูปราคะอรูปราคะเป็นภพเป็นชาติรูปภพอรูปภพตรงจุดนั้นแหละที่หลงเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยละเอียดลึกซึ้งและสุขุมคัมภีรภาพแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เห็นโทษภัยและวิธีระงับดับกิเลสเหล่านั้นมาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนให้พิจารณาให้มากนะก็มีหลายสูตรหลายบทบาทหลายคำสอนที่ท่านสอนนะแต่ที่เราได้ยินฟังบ่อยๆก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของกามคุณ5พุทธเจ้าท่านก็ให้เจริญอสุภะโดยการเนี่ยวิปัสสนาเห็นว่ามันไม่งามอย่างไรนะถ้าโดยถ้าเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยความไม่งามก็อาจจะมองเข้าไปที่ตับไตไส้พุงเห็นอุจจาระปัสสาวะอะไรขี้เยี่ยวอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะความไม่งามนั้นเช่นว่าคนนี้หน้าตาก็ดีแต่ขี้โกรธเหลือเกินคนนี้ก็อะไรนะคือโดยอารมณ์มีความโลภอ่ะนะหน้าตาก็ดีแต่ขี้โลภเหลือเกินขี้ริษยาเหลือเกินอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดความไม่งามขึ้นเกิดความละหน่ายคลายขึ้นได้นี่เจริญให้เห็นในอสุภะอย่างเนี้ยแต่ถ้ามีโทสะต้องเจริญเมตตาเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปหมดทุกอย่างนะในการละกิเลสน่ะแม้แต่เรื่องของอุทธัจจะกุกุจจะอะไรพวกเนี้ยท่านก็ให้เจริญอัปปนสตินะส่วนอัสมิมานะคืออัตตาลึกๆเนี่ยท่านก็ให้เจริญในอนิจจสัญญาโอ้โหท่านบอกไว้ละเอียดมากแล้วพ่อครูก็ได้มาขยายให้พวกเราฟังอย่างลึกซึ้งมากเลยแต่ก็อยากสรุปตรงนี้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าเราจะละกิเลสตัวไหนก็ตามแต่เราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยนะแล้วก็เห็นอนิสงส์เห็นทุกข์โทษภัยในสิ่งที่เราได้ละออกมาแล้วเห็นอานิสงส์ในสิ่งที่เราได้ละออกมาแล้วนึกถึงหนังสือที่จะไปแจกในงานคอนเสิร์ตหรือวันที่5มิถุนาที่พ่อครูเขียนเป็นเล่มสุดท้ายเนี่ยนะพ่อครูได้ยกมาจากพระไตรปิฎกนะให้เห็นถึงตัวกิเลสอ่ะตัวกิเลสนี่เหมือนมารนะมันเหมือนมารถ้าสอดคล้องเหมือนกับว่าที่ท่านตุโรท่านเห็นกิเลสแล้วก็เหมือนมันถูกเผาไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนกระทะร้อนๆเนี่ยเอาน้ำไปลงพรมเข้าไปปั๊บน้ำระเหยทันทีถ้าในสำนวนพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าพอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นมารท่านรู้มารแล้วเนี่ยนะมารในนั้นเขาจะอธิบายว่ามารก็คอตกเลยนะเศร้าโศกเสียใจที่พระพุทธเจ้าโอ้บัดนี้มีคือครับว่าพระเจ้าได้รู้เราแล้วมีคนได้รู้จักเราแล้วโอ้พอเขารู้จักเราแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยสลายไปนะดูน่าสงสารนะพวกมารพวกกิเลสพวกนี้แต่สงสารไม่ได้ไปซะก็ดีแล้วงั้นแล้วก็เลยอยากสรุปตรงนี้อีกอันหนึ่งว่าสมถะนั้นคือการดับกิเลสอย่างไม่ใช้ปัญญาแต่วิปัสสนานั้นคือการดับกิเลสอย่างใช้ปัญญาปัญญาในที่นี้ก็เป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐินะขอแค่นี้ก่อนครับครับฟังแล้วก็ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของคนที่คิดเป็นนะฮะคือไม่ใช่ศาสนาของคนที่ไม่คิดนะฮะแต่คิดอย่างไรให้มันสัมมาทิฏฐินะอันเนี้ยฟังท่านอาจารย์2ท่านอาจารย์1วิเคราะห์ว่าถ้าเราไม่มีหลักที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิบัติศีลอย่างมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะลดสเปสปะมั่วซั่วนะฮะแต่ถ้าเรามีหลักของศีลเนี่ย
พ่อครูท่านย่นย่อเหลือข้อหนึ่งกับคนเนี่ยฮะคนอยู่กับเราเนี่ยมันมีทั้งดูดทั้งผลักทำไงเราจะลดตัวดูดตัวผลักจนใจเกิดเมตตานะจะเรียกว่าใช้เมตตาล้างโทสะหรือว่าล้างตัวที่ผลักของเราออกไปจากจิตได้มองเห็นข้อดีศาสนาพุทธสอนให้เราคิดได้ตรงกันข้ามอย่างถ้าเราชอบใจอันเนี้ยฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์หนึ่งบอกเราชอบใจอันเนี้ยเราต้องเห็นอสุภะก็คือเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นความไม่ดีของมันให้มากเราชอบกินทุเรียนก็แหมทุเรียนนี่มีอะไรวันนี้มีลิ้นลับแลกับหลงลับแลขึ้นมา ไปคิดว่าโอ้ลิ้นลับแลก็ว่าเนื้อเยอะอะไรนะหลงลับแลเนื้อนุ่มอะไรสักอย่างอ่านไม่ทัน เขามีสรรพคุณนะสรรพคุณติดบนฟ้ามาเลยบอกถ้าพิจารณาเราชอบกินทุเรียนอยู่แล้วก็บอกโอ้โหมันมีประโยชน์นะดูที่ว่าเนื้อมันน่าจะนุ่มนะกลิ่นก็โอ้โหโชยมาแต่ไกลอะไรเงี้ยถ้าพิจารณาทางนี้มันสงสัยมันจะแพ้กิเลสนะแต่ถ้าพิจารณาว่าโอ้ทุเรียนเนี่ยกินเข้าไปเดี๋ยวเรอเหม็นเรอเปรี้ยวแล้วมันก็มีคนรอกินอยู่เยอะเราไปกินเราไม่ได้ติดเท่าไหร่หรอกนะผมคิดว่าทุเรียนพวกเราไม่ค่อยติดกันมากนะเห็นสมณะไม่ค่อยหยิบทุเรียนเท่าไหร่นะผ่านไปไม่รู้ถึงโยมจะหมดหรือเปล่า เด็กๆรอกินหรือเปล่าไม่รู้ก็ ท่านอาจารย์สอนว่าโยมเป็นทุกข์กับเราที่ง่วงอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงคนอื่นด้วยนะฮะคิดถึงคนอื่นว่าเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินพิจารณายังไงก็ได้ให้เราเห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยไม่น่ากินนะคือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกินน่ะเราเหนือมันได้จิตเราเหนือมันได้มันก็จะไม่มีอาการที่เราจะไปดูดแต่บางทีก็ผลักนะฮะโอ้โหเด็กบางคนเนี่ยเหม็นทุเรียน ไม่ยอมกินทุเรียนก็มีแต่ว่ามีน้อยหาได้ยากอ่ะนะส่วนใหญ่จะแบบโอ้ติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยฮะงั้นถ้าเราแยกแยะไม่ออกนะฮะเราไม่มีปัญญาแยกแยะคือเราไม่ได้บัตรตั้งแต่ศีลเป็นลำดับมาเนี่ยจนปันนกปฏิปทาของเราเนี่ยมีแล้วมีสัทธรรม7มีหิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อไอการผิดศีลอย่างมากเลยนะถ้าเราไม่ได้ตั้งศีลเรื่องทุเรียนเราก็กินได้เพราะไม่ใช่ฐานของเราเราอาจจะเป็นฐานอบายมุขอยู่แต่ถ้าฐานกรรมคุณแล้วเนี่ยต้องบางคนก็จะตั้งตบะหรือตั้งศีลว่าถ้าเป็นของอร่อยเนี่ยมันจะเราจะพยายามงดพยายามเว้นอันนั้นก็ตั้งศีลมามันจะมีหิริโอตปะยิ่งตอนพระครูอยู่ท่านจะเน้นว่าต้องแรงกล้าต้องละอายเกรงกลัวอย่างแรงกล้าที่ไปผิดศีลเลยล่ะนะมันถึงจะมีพลังงานสัทธธรรมทั้ง7เนี่ยมันจะมีหิริโอตปะมีปัญญามีอะไรเกิดขึ้นจนจิตเนี่ยเป็นมีพลังงานเลยฌานเนี่ยมันเกิดว่าเราแยกแยะได้ว่าอันเนี้ยเราวิตกวิจารณ์ว่าอันเนี้ยตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าอ่ะมันมาสัมผัสเราละไอ้สัมผัสทางตาสัมผัสอันนี้ทุเรียนไอ้อารมณ์เราเป็นยังไงอยากจะกินหรือผลักหรือดูดถ้ามีผลักหรือดูดเราก็ต้องใช้ปัญญาในการถ้าเราผลักเราก็ต้องเห็นประโยชน์ของมันอย่างอาหารบางอย่างนะฮะแกงถั่วเงี้ยบางทีก็เห็นมันเหลือเยอะเลยแทงถั่วแต่มันมีประโยชน์บางทีผักบางอย่างผักไออะไรนะที่ขาวๆอ่ะปูขาวเนาะฮะแต่ก่อนผมกินที่โอ้โหฉุนแต่พอบอกโอ้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะต้านมะเร็งอะไรเงี้ยเห็นประโยชน์ของมันมากๆแล้วสัมผัสเข้าไปจริงๆความคาวมันก็แป๊บเดียวจริงๆอารมณ์ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันแป๊บเดียวนะถ้าเราชอบเรากินเนี่ยมันก็สุกแป๊บเดียวเหมือนกันนะสุกตอนได้สัมผัสตอนนั้นจริงๆไม่มีอะไรมันก็แค่สัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเข้าไปนะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็พิจารณาเห็นประโยชน์นะฮะแต่ถ้าเราชอบเนี่ยพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่ดีไม่งามของมันผมคิดว่าผมก็ทำดูนะอาการเหล่านี้มันหายไปแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าเราไม่กินทุเรียนเนี่ยก็ตั้งตบะมันมาแล้วไม่กินทุเรียนไม่กินผ่านได้โอ้โหภูมิใจนะฮะไม่ได้กินทุเรียนวันนี้ผ่านได้ผ่านได้ผ่านเป็นปีก็ไม่กินทุเรียนได้แต่เพราะว่า
เอ้เราเลิกตั้งตะบะดีกว่าเนาะเออลองกินดูอ้าวกินยังอร่อยอยู่ยังติดมันอยู่มันก็จะเหมือนกับสมถะแล้วก็กลับไปกินมันอีกมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยฮะแต่พอเริ่มตอนหลังๆนี่ว่าโอ้มาสมถะมันหลายรอบละผ่านไปผ่านมาไม่ขาดไม่เด็ดก็ลองพิจารณาเห็นในปัจจุบันนี่แหละว่ามันมาแล้วตาเราสัมผัสนี่แหละเออเราเกิดอารมณ์อาการแล้วก็ให้มันหายในปัจจุบันนะครับพิจารณาอาการที่เราสัมผัสรู้รูปนามของมันเนี่ยวิชาของเราก็เกิดเป็นวิปัสสนาญาณมันเกิดตรงเนี้ยเออมันก็จะสามารถที่จะแยกแยะมีวิธีหลากหลายในการจัดการกับมันได้ผมก็คิดว่าฟังท่านอาจารย์หนึ่งท่านสองก็ชัดเจนขึ้นว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งต้นที่ศีลของเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้อารมณ์อาการแล้วก็ไม่สามารถใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเหมือนที่พระครูบอกในปัจจุบันว่าอาการอารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นมันหายไปมันไม่เที่ยงมี2แบบเหมือนกันนะฮะมันหายไปเอง บางทีบางวันก็ไม่มีอยากจะกินเท่าไหร่ทุเรียนมาบางวันก็โอ้มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันสัมผัสนะนั้นไม่เที่ยงด้วยความสามารถของเราเลยว่าเออเราเห็นปัจจุบันแล้วเราก็สามารถอ่านอารมณ์อาการแล้วก็จัดการมันได้ด้วยเนี่ยคิดตรงกันข้ามเนี่ยแหละถ้ามันอันไหนมันชอบก็คิดทางไม่ชอบทางไม่ดีทางเห็นโทษเห็นภัยเห็นความทุกข์แล้วก็อารมณ์อาการที่เราอย่างที่ท่านอาจารย์หนึ่งเกริ่นตอนแรกถ้าอารมณ์อาการของเราเป็นปกติมันดีกว่าไหมตอนนี้ไม่มีอารมณ์อาการที่เราอยากขึ้นมามีอารมณ์อาการหรือไม่อยากขึ้นมาเนี่ยแบบนี้มันสบายกว่านะแต่ถ้าแบบนั้นน่ะมันเคลื่อนขึ้นมาแล้วมันทุกข์แล้วเราจะเอาอะไรอ่ะความหมดทุกข์ใช่มั้ยเอาความสบายใช่มั้ยแต่เมื่อก่อนเราความสบายของเราคือต้องได้กินได้กินก็สบายเหมือนกันนะแต่สบายแล้วเพิ่มกิเลสตอนนี้ไม่กินมันทุกข์เหมือนกันนะแต่ทุกข์ว่าถ้าเราไม่กินมันเนี่ยเราสัมผัสมันเนี่ยถ้าไม่กินมันไปเรื่อยๆเนี่ยความอยากกินมันลดลงความเบาความว่างของการเจอผัสสะนั้นมันลดลงโดยที่ไม่ได้หนีมันก็เจอทุกวันนะฮะในช่วงนี้นะฮะแต่บางวันก็ไม่เจอทุเรียนแต่เจอผัสสะอื่นอาหารหลากหลายชนิดมันก็จะมีทั้งดูดทั้งผลักนะแล้วก็อยู่กับการกินอยู่หลับนอนอปังกัดธรรม3นี่แหละแล้วก็มันก็จางลงไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราติดบางอย่างนานไปมันก็แทบจะอารมณ์มันก็ไม่มีฮะมันเป็นข้างในเราบ้างบางอันก็จะเหลือเล็กน้อยบานก็ไม่มีเลยนะอย่างที่เรารู้สัมผัสเห็นทุกวันไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องไปอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็จะทำให้เราไม่ได้กลับกำเริบกลับไปเสพกับมันอยู่ลดลงไปได้เรื่อยๆเป็นลำดับกว่านะครับที่ฟังท่านอาจารย์หนึ่งก็ประสบการณ์ตัวเองเดี๋ยวเราไปคลิปอีกคลิปนะฮะวันนี้มี2คลิปเรื่องเดียวกันนี่แหละวันนี้เอาเรื่องนี้อย่างเดียวนะเชิญช่างเทคนิคต่อมาถามว่าสมถะกับวิปัสสนาหนูมีความเห็นว่าการสมถะคือกดข่มแต่มันจะยังคงไว้ซึ่งความอยากลงโมเลบตัดไม่ขาดพอเจออีกก็ต้องกดข่มอีกหนูว่าวิปัสสนาดีกว่าค่ะถูกต้องต้องเข้าใจวิปัสสนาให้ถูกต้องกันแล้วกันเพราะในวิปัสสนานะมีสมถะอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่สมถะกดข่มสมถะแปลว่าความสงบมันจะเป็นความสงบที่พยัญชนะอีกตัวนึงเรียกว่าปัจสัทธิมันจะได้ปัจสัทธิมันจะได้ความสงบที่มันแปลว่าความสงบเหมือนกันแต่พยัญชนะภาษาไทยสมถะก็สงบปัจสัทธิก็สงบแต่สงบแบบสมถะนั้นกดข่มสงบปัจสัทธินั้นคือมันกิเลสมันเลิกมองนิวแซนกับเรากิเลสมันเลิกมาดีดดิ้นกับเรากิเลสมันไม่มีบทบาทกับเราไม่มีแรงกับเราหายไปมันก็สงบจิตเราก็ยิ่งสะอาดยิ่งอิสระยิ่งมีพลังยิ่งแข็งแรงขึ้นมาเพราะกิเลสมันตายไปเองโดยมันยอมแพ้นะกิเลสมันยอมแพ้เราไม่ได้ไปฆ่ามันหรอกใช้ศัพท์อย่างดูเดือดว่าเราฆ่ากิเลสแต่เราไม่ได้ไปทำให้มันเลือดตกยางออกอะไรหรอกกิเลสนะให้มันแพ้ด้วยความจริงมันจำนนด้วยว่าเองโง่
เองทำร้ายเองทำความไม่ดีเองไปจากข้าจนกิเลสมันเกิดความฉลาดมันรู้ตัวว่าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนนี้ไม่อยู่ด้วยแล้วคนละพวกว่ะกิเลสมันก็เลยพลากห่างจากไปเพราะมันรู้ว่าคนละพวกทำให้กิเลสมันรู้ตัวกิเลสมันก็เลยมีความรู้ขึ้นมาแต่ยังไม่ฉลาดอยู่นั่นแหละมันกิเลสไงมันฉลาดไม่เป็นหรอกแต่มันรู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่พวกมันไม่ใช่พวกมันมันก็บอกว่าแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่ไม่ร่วมมือกับมันไม่ให้มันเลยมีแต่ทุบมันตามมันว่ามันตีมันแต่ไม่ได้ฆ่าได้แกงยังไม่ลงมือลงไม้จะไม่ได้ทุบตีก็ไม่ได้ทุบตีจริงหรอกใช้ความจริงใช้โวหารภาษาพูดให้เขารู้ตัวให้โกิเลสมันรู้ตัวถ้ากิเลสมันมีชีวิตกิเลสมันรู้ตัวกิเลสมันก็บอกไอ้คนที่ไม่เอาเขากูแน่เว้ยนอกจากไปกูแล้วทุบหัวกูอยู่เรื่อยเลยเขาก็เลยบอกไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวหัวกูโนกูโนดีกว่าไม่เอามันก็เลยโนไปแสดงว่ามันโนจริงๆเลย NO แล้วมันก็โนจริงๆเลยมัน KNOW มันมีสองโนเลยแล้วมันก็เลยโนไปมันมีสองโนเลยนะมันมีเทวะโนหนึ่งก็ NO โนหนึ่งก็ KNOW ครับอาจจะมีพยัญชนะเพิ่มออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ชัดๆก็คือโนสองโนแหละเห็นปะนี่ง่ายง่ายไม่ยากหรอกเพราะงั้นพยัญชนะก็เกิดจากสภาวะทั้งนั้นเอามาใช้งานแล้วเข้าใจสภาวะให้จริงเข้าใจพยัญชนะให้จริงพอเข้าใจจริงแล้วว่าอ๋อบางทีเราใช้พยัญชนะไปไขว้กันให้สลับเพื่อที่จะให้คุณสะดุดเพื่อให้คุณกลับว่าเอามันไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้มันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยอาตมาจะต้องขยายความว่าเทวะตีแตกให้เห็นสลับซับซ้อนกลายเป็นสิริมหามายาเหมือนนักเล่นกลเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวมีแล้วอะไรกันจริงๆของวะเนี่ยอันเนี้ยจุดสำคัญเลยอาตมาเข้าใจแล้วตอนนี้แต่จะทำยังไงให้มันชัดเจนให้มันง่ายกับคนที่จะรับรู้แล้วเข้าใจได้แล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์ของตัวเองจนตัวเองรู้อันนี้จริงแล้วสำเร็จผลนี่แหละคือศิลปะและวิธีการที่จะทำให้เขาเข้าใจและเขาก็ทำประโยชน์ปรับปรุงแก้ไขตัวเองสำเร็จผลได้อันนี้แหละสุดยอดเลยนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะนั้นอธิบายขยายความแล้วคู่กับปัสสัทธิถ้าเข้าใจปัสสัทธิกับสมถะแปลเป็นไทยว่าสงบทั้งคู่แต่สมถะนั้นยังมีเชิงที่ยังไม่งามส่วนปัสสัทธินั้นเกิดจากวิปัสสนาโดยตรงสมถะนั้นเกิดการจากสมถะกดข่มเท่านั้นเองเพราะเราจะหาเหตุและกำจัดความอยากได้เด็ดขาดมากกว่าใช่วิปัสสนาจะเกิดปัญญาจะรู้จักเหตุกำจัดเหตุของมันได้มากกว่าหนูมีความเห็นถูกไหมครับถูกแต่ยังไงหนูก็ยังต้องสมถะกดไว้ค่อยก่อนค่อยวิปัสสนาค่ะถูกต้องต่อไปจนกระทั่งมันเป็นปัสสัทธิมันไม่ต้องกดข่มมันสงบโดยเป็นสงบเหมือนกันภาษาไทยว่าสงบส่วนปัสสัทธิมันสงบเพราะวิปัสสนาส่วนสมถะมันสงบเพราะกดข่มคนเราต้องใช้กดข่มช่วยเป็นธรรมดาเรามีกิเลสเราก็กดข่มเขาเอาไว้ไปโดยอัตโนมัติสัญชาตญาณมีใครไม่ข่มเราแม้กิเลสโกรธก็จะโกรธมันทันทีออกไปหมดเลยไม่มีราคะจัดจะแสดงเต็มที่บ้าเลยไม่มีใครหรอกมันต้องกดข่มมากบ้างน้อยบ้างเรื่อยๆมันเป็นความจริงทุกคนจะมีฮีลิโอตปะโดยธรรมชาติจะละอายจนฮีลิโอตปะคุณดีขึ้นสูงขึ้นก็ละอายมากขึ้นคุณก็ทำให้มันหายไปทำให้มันหายไปมันก็จบนะสังเกตเหมือนกันว่าเมื่อก่อนถ้าไปฉันอาหารคนเดียวเนี่ยไอตัวกดข่มเราไม่ค่อยจะมีบางทีก็กินไปเรื่อยแต่มาอยู่กับสมณะกับเพื่อนเนี่ยเราตักอะไรนี่มันก็จะมีอะไรสังวรเพิ่มขึ้นอ่ะถ้ากินกับหมูนะจะสังวรไปโดยปริยายเป็นสมถะโดยที่เราไม่ต้องทำแต่ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานผมคิดพลังงานเราในการที่จะอ่านอารมณ์อาการเราแล้วก็จัดการกิเลส
ดีขึ้นในการกินกับหมู่นะฮะในรู้สึกอ่ะแต่ก่อนไปฉันกับพ่อครูข้างบนก็ไม่มีใครดูกับเราตอนนี้มาฉันกับข้างนี้พันเตหินจริงข้างนี้ท่านพันดินแล้วหัวแถวมาอะไรเงี้ยมีโยมอีกโอ้โหเป็นหมู่เลยอะไรเงี้ยพลังงานในการจัดการกิเลสเราได้ดีกว่าผมคิดนะฮะแล้วก็เมื่อกี้พ่อครูบอกเขาคุยกับกิเลสเขกหัวกิเลสจนกิเลสหัวโนเลยแล้วก็โนก็คือตัวรู้ของเรามันก็ตัวรู้รู้มากรู้มีพลังงานมากจนกิเลสมันเซโนคือมันหนีไปเลยพ่อครูก็ใช้พยัญชนะก็เลยเข้าใจว่าทำไมพ่อครูต้องพูดกลับไปกลับมาพูดแบบอะไรก็แล้วใช้ธรรมะสองตลอดเพราะว่าถ้าคนฟังเนี่ยตามพ่อครูทันเนี่ยจิตมันก็จะไวขึ้นเรื่อยๆเคยฟังพ่อครูว่ากิเลสมันไวกิเลสมันไวจิตเราจะต้องไวกว่ากิเลสจึงตะคุบมันทันเพราะนั้นก็เลยฝึกพวกเราอย่างนี้นะเอ๊ะอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้คว่ำมือหรือหงายมืออันนี้บอกหงายหลังหงายเอ้ยหงายหลังหงายหน้ามือเอ้ยหงายหลังมือเนาะอันนี้คว่ำหลังมืออะไรเงี้ยสลับไปสลับมาให้พวกเราไม่ใช่เจตนาให้พวกเรางงแต่เจตนาให้เราตามให้ทันแล้วกิเลสมันโอ้โหมันเอาเรื่องเอาราวเรามันไวมากเลยนะในการทั้งเนี่ยแค่เรื่องการกินการอยู่ของเราเนี่ยในการเจอผัสสะเพราะนั้นคือผมสรุปจากพระครูเทศแบบมันจะต้องฝึกคุยฝึกคุยฝึกอ่านอารมณ์แล้วก็ฝึกคิดหรือว่าวิเคราะห์กับตัวเองเนี่ยวิเคราะห์วิจัยแยกแยะให้ได้วิเคราะห์ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้วิเคราะห์แบบทั่วไปแบบอะไรปุถุชนหรือว่าเขาเรียกว่าโลกียชนทั่วไปดีอันนี้ไม่ดีอาหารมานี้ทุเรียนดีหรือไม่ดีอาหารมันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ทั่วไปแต่ถ้าแยกแยะแบบโลกุตระเอ้าอันนี้มันเป็นกิเลสไหมเนี่ยมันชอบใจมันเห็นแล้วมันอยากจะกินไหมหรือผลักไม่อยากจะกินอันนี้วิเคราะห์ได้แบบคิดหรือว่าวิเคราะห์ได้แบบโลกุตระขึ้นแต่แล้วก็เอ๊ะถ้าเรามันอยากจะกินเนี่ยมันผิดศีลเราตั้งศีลไว้หรือเปล่าบางทีไม่ได้ตั้งศีลก็ไม่ได้รู้จะจัดการยังไงดีนะแต่ถ้าตั้งไว้เลยว่าเราจะงดเว้นอาหารที่เราชอบใจเราเจอทุกวันนะไอ้นี้เรากินทุกวันเลยชอบใจมันแต่ก็ไม่รู้ว่าชอบใจหรือไม่ชอบแต่ต้องกินมาทีไรก็ต้องตักทุกทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกลองดูดิงดเว้นมีศีลอาหารนี้ผ่านมาแล้วลองวันนี้ไม่ตักดูที่มันจะดิ้นไหมมันจะเห็นเลยว่ามันดิ้นเหมือนกันนะแล้วดิ้นเนี่ยเราคุยกับมันได้เป็นไหมมันจะตายไหมเนี่ยมีผมเคยไปที่เพชรผาภูมินะฮะ เด็กเขาถามว่าไอ้ไข่เนี่ยมันมีผสมอยู่ในขนมมา 1% เด็กก็ถามว่าจะกินดีไหมไปถามท่านอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งบอกว่าถ้ามันมีขี้อยู่ 1% เธอจะกินไหม เด็กก็เลยจำนนไม่กิน อันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้มันจะมีประโยชน์นะแต่มันเพิ่มกิเลสควรกินไหมวิเคราะห์ไปดูนะไม่ควรจะกินเลยนะผ่านไปได้ก็ไม่ตายนี่นะให้คนอื่นเขากินดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงแม่กิมตังเวลาจะมาแม่กิมตังที่เป็นอรหันต์นะฮะก็จะมากินอาหารหลังเพื่อนเลยแล้วก็กินบอกแม่มีอะไรกินบอกโอ้โหเยอะเลยอาหารนะของอร่อยเขากินหมดละของเสียสุขภาพเขากินหมดละเหลือแต่ผักลวกน้ำพริก ผักให้แม่กินโอ้อาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะคือถ้าเราแยกแยะเป็นเรื่องอารมณ์อาการอันนี้กิเลสนี่ไม่กิเลสสรุปนะแล้วก็คุยกับมันเป็นพวกเราผมคิดว่ามันไม่ได้หยาบขนาดจะต้องกดข่มอะไรมากแต่ว่าเรามักจะใช้สมถะซะจนชินไงมันก็เลยไม่ชัดเจนว่าเนี่ยวิปัสสนาหรือสมถะแต่ก็ดีนะฮะถ้าเราชัดเจนว่านี่คือสมถะเราก็จะรู้ว่านี่คือวิปัสสนาเหมือนกันครับนิมนต์ท่านอาจารย์หนึ่งต่อเลยครับท่านอาจารย์ครับฟังพ่อครูนี้แล้วก็ทำให้เห็นว่าโน no เนี่ยก็คือสมถะส่วนโนโนเลดเนี่ยโนเอเคเอ็นโอดับเบิลยูก็เป็นวิปัสสนาคือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนะฮะคือรู้ทุกข์รู้โทษรู้ภัยรู้อนิสงส์มันก็มีความรู้หลายระดับเหมือนกันแล้วก็รู้ที่สุดก็คือรู้ว่าตนนั้นหลุดพ้นแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมจำได้ว่า
ตอนที่พูดถึงว่าคนที่ยังไม่เลิกกินไข่ว่าจะมีวิธีเลิกกินไข่ยังไงรู้สึกท่านจะนิมนต์ผมที่ปฐมประสงค์ไงเด็กเขาฟังทำอยู่ที่โรงกลดก็เลยพูดให้ฟังตรงนี้ว่าถ้าสิ่งไม่ดีเนี่ยนะเปรียบเทียบกับขี้เนี่ยถ้าเราชัดเจนว่ามันไม่ดีเนี่ยแม้แต่นิดนึงที่มีไว้เราก็ไม่ปล่อยให้มันมีไว้หรอกถ้าพูดถึงนะอย่างไรก็ตามแต่ในเทปอันนี้เนี่ยเวลามีใครทำให้เราชัดเจนนะว่าเวลาใครเขามีบอกว่าพวกนี้กดข่ม มันก็ถูกแล้วพวกนี้ก็กดข่มครับใครมีกามก็ไม่กดข่มเอาไว้แสดงกามออกมาน่าเกลียดหรือว่าใครมี โทสะอะไรความโกรธมาก็แสดงมาน่าเกลียดขว้างของอยากจะทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพูดอะไรก็พูดอย่างเนี้ยนะบางทีก็พิจารณาดีๆว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการสนองกิเลสมันจะเหมือนคนสติไม่ดีอ่ะคนที่เพี้ยนเนี่ยนะเขาจะคุมตัวเองไม่อยู่คืออยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำมันไม่ได้แยกแยะดีชั่วถูกผิดตรงเนี้ยเพราะว่าเขากำลังจิตเขาไม่เพียงพอแล้วก็กำลังปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรคือมิจฉาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอนั่นเองนั้นการกดข่มเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยแต่การกดข่มบางอย่างมันก็เป็นแบบโลกิยะเพราะว่ากดข่มแบบกลัวผิดกฎหมายกลัวรับโทษตรงนั้นอันนี้ยังไม่ใช่โลกุตระนะหรือว่ากดข่มเพราะว่ากลัวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวเขาดูถูกประมาณนั้นน่ะมันก็ยังไม่แต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันใช้โลกธรรมล้างกามได้เหมือนกันอย่างเช่นเราอยากจะกินอันนั้นอันนี้อยากจะทำอันโน้นนี้แต่เราอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยอุ้ยอันนี้เขาว่ามันไม่ดีนะตรงนี้มันถ้าอยากจะกินนั้นนี่มันเหมือนว่ามันจะเป็นการแสดงกิเลสนะที่จริงก็อยากกินอยู่หรอกแต่ก็ได้ข่มไว้เพราะว่าอายเพื่อนมากกว่า กามยังไม่รุนแรงแต่โลกธรรมมันรุนแรงกว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะก็จะทำอะไรตามใจตัวเองงั้นการอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งล้อมที่ดีเนี่ยมันทำให้เรากิเลสไม่มุดไง แต่เราจะเท่าถึงวิมุตได้ตรงจุดนี้ดังนั้นถ้าเป็นการกดข่มแล้วก็มีวิปัสสนาอย่างที่วันนี้ได้คุยกันเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้จะทำให้เราละไหนคลายได้นะให้สะอาดจิตเราจะสะอาดได้ด้วยวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับไม่ใช่เอาหินทับหญ้านะพอเอาหินออกมาปั๊บหญ้าก็ยังขึ้นอยู่นะแต่มันมีการพาสเจอไรส์ตรงนี้แหละจุดสำคัญก็คือรู้ทุกข์รู้โทษรู้ภัยรู้อานิสงส์เนี่ยที่ได้พูดมาทั้งนั้นเบื้องต้นมันต้องกดข่มก่อนแต่ว่าให้กดข่มแบบมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานงั้นทุกวันนี้ที่เราฟังทำอะไรกันเนี่ยก็เพื่อสะสมสัมมาทิฏฐินี่แหละเวลาเกิดเหตุการณ์ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงได้กลิ่นได้อะไรพวกนี้เนี่ยขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องพิจารณาเลยว่าเอ๊ะเราชอบเราชังหรือเปล่านะมีตัวชอบหรือตัวชังเราต้องล้างออกให้หมดเนี่ยจนสิ้นชอบสิ้นชังให้ได้เคยเห็นในรายการพุทธศาสนาตามภูมิพ่อครูเคยยกเอามะม่วงขึ้นมานะโอ้โหเหลืองอลามงามเลยนะเอามาให้เราดูทางจอเงี้ยบอกว่าใครเห็นแล้วเป็นไงน้ำลายไหลไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฟังธรรมไปด้วยเราอ่านจิตไปด้วยเราก็จะเห็นว่าเราก็รู้ว่ามะม่วงนี้มันงามจริงนะแต่เราไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีความคิดอยากจะได้สิ่งนั้นเลยแต่เรารู้นะรู้สมมติรู้องค์ประกอบของรูปของมันว่าเป็นมะม่วงที่รูปดีนะแต่รสไม่รู้นะแต่ถ้าคนหลงนี่ก็จะปรุงแต่งรสไปได้แล้วอีกเหมือนกันแต่นี่แหละก็คือท่านยกตัวอย่างสดๆให้เห็นเลยว่าเห็นไหมคุณเห็นมะม่วงนี้แล้วคุณไม่มีชอบมีชังนั่นก็คือจิตอรหันต์แล้วถ้าคุณสามารถทำเรื่องนี้กับสิ่งต่างๆได้เนี่ยอ่านอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ชอบไม่ชังนะในสิ่งต่างๆที่อายตนะได้กระทบสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายนอกหรืออายตนะภายในก็ตามแต่นั่นก็ทำให้เราพ้นทุกข์ได้
ครับประมาณนี้ครับครับถ้าโนเนี่ยเซโนเนี่ยสมถะนะฮะแต่ก็เซได้แต่ถ้าเซเข้าหากิเลสนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะเซเข้าหาอาหารที่ชอบเลยไม่ได้ต้องเซโนก่อนได้อันนี้มันเป็นกิเลสเราเซโนไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเซโนไปเรื่อยเนี่ยมันจะตีหัวเราเพราะว่ากิเลสมันข่มไว้มันก็จะสุดท้ายมันก็จะมาเอาเราทีหลังแต่ถ้าเซโนบอกฉันรู้เองนะฉันรู้ทันนะฉันมีตัวรู้อยู่ด้วยว่าอันนี้มันไม่น่ากินมันเป็นโทษเป็นภัยกินเข้าไปก็เพิ่มกิเลสแล้วติดมันอีกนานเท่าไหร่จริงไม่กินมันก็ไม่ตายเนาะไม่กินดีต่างหากจิตใจเบาว่างกว่านะสามารถโนมีความรู้เพิ่มขึ้นนะก็เราก็เป็นวิปัสสนาด้วยอย่างนี้ดีนะฮะใครจะว่าเรากดข่มก็ไม่เป็นไร ดีถูกละต้องกดข่มก่อนถูกละแต่ถ้าคุณเก่งก็ไม่เป็นไรวิปัสสนาเลยแต่ว่าเรายังไม่เก่ง ขอกดข่มไปนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเมื่อก่อนผมปฏิบัติถ้าข่มแล้วเหมือนไม่มีเลยฮะมันไม่มีกิเลสฮะแต่มันมี คือมันข่มซะจนมันฝึกซะจนข่มซะเก่งอะฮะมันฝึกมาเรื่อยนึกว่าเราไม่มีเพราะว่าโดยธรรมชาติกดข่มเก่งเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องคิดเลยอันนี้ไม่ดีก็ไม่กินเซโนไปเลยมันก็ผ่านไปได้เพราะเรามีตัวเลือกอื่นเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันกลับมาอีกก็เอามาอีกละกิเลสมาละขึ้นอีกละอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องโนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเราต้องคุยกับกิเลสเป็นคุยกับตัวเองเป็นไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์2ครับต่อครับฟังพ่อครูเรื่องความสงบ2อย่างนะครับคือสงบแบบสมถะกับสงบแบบปัสสัทธิก็มีความมีนัยยะต่างกันปัสสัทธิคือความสงบที่กิเลสมันลดลงกิเลสตายก็เป็นสมถะก็สงบคือไม่มีสงครามแต่สมถะจะหนีสงครามคือหยุดลบเหมือนกับเราไปหลงว่าเราชนะแต่ที่จริงแค่พักยกหยุดลบกับกิเลสอยู่กับไม่มีผัสสะมาลบอะไรมาให้คิดให้ปรุงให้สังขารแต่จริงๆแล้วก็มันก็ได้ความสงบคือสงบแบบข่มกิเลสเอาไว้คือพลากหรือหนีห่างดูเหมือนไม่มีกิเลสนะแต่ว่าก็ข่มกิเลสเอาไว้ทีนี้แรงกดข่มของตบะยิ่งฤาษีบำเพ็ญมานานก็ยิ่งน่ากลัวเหมือนกันว่าเราข่มหรือว่าเราหมดกิเลสจริงมันก็จะแยกกันยากเพราะอะไรเพราะไม่มีผัสสะมาเป็นตัวเช็คตัววัดไม่ถ้าพูดถึงหลักวิชาการก็คือไม่มีมีโมก8มาให้กระทบผัสสะไม่รู้รูปนอกรูปในมากระทบมันก็เลยทำให้หลงว่าตัวเองบรรลุได้เหมือนกันทีนี้สงบแบบปัสสัทธิที่พ่อครูหมายถึงหมายว่ามันเอาศีลเอาบุญไปล้างไอ้กิเลสเอาฌานเอากิเลสหมดจดสะอาดบริสุทธิ์จิตก็ไม่มีศัตรูไม่มีแต่มิตรภาพมันก็เป็นสันติภาพมันก็สงบอันนี้ก็เห็นว่าถ้าเราหมดกิเลสเรื่องอะไรแต่ละเรื่องมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราไม่ได้ถ้าข่มแรงกดข่มมันบางทีมันก็มีแรงจำกัดแต่ถ้าเราเลิกได้จริงมันก็จะเห็นว่ามันหมดจริงๆอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เราก็ไปปัสสะเห็นเขากินเขาหรือสิ่งที่เราเคยกินเราก็ไม่ไปหลงไปอยากไปยึดโหยหาอะไรก็เข้ามาเทียบกับกิเลสตัวอื่นได้ด้วยว่านี่กิเลสที่มันหมดแต่ละเรื่องมันก็จะไม่เวียนกลับไปเป็นอย่างเก่าแต่บางคนมาเลิกกินไข่พอปฏิบัติทำไปทั้งอายุมากขึ้นอ้าวอยากจะไปกินไข่ก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเลิกมายังเ
เช็คตัวเองยังไม่ชัดเจนแล้วก็แรงกดข่มที่เรามีกับอยู่กับมิตรสหายดีนะก็ทำให้เรา หลงตัวเองว่าเราไม่มีกิเลสตัวนั้นแล้วอะไรอันนี้เรื่องความสงบก็อยากจะให้พวกเราให้ชัดเจนกับตัวเราเองครับขอบครับสองประเด็นแค่นี้บางทีมีภาษานะฮะเราใช้ภาษาเหมือนกับบอกตัวเองนะฮะว่ามันไม่เป็นกิเลสหรอกอะไรเงี้ยฮะคือใช้ภาษาบางทีก็บอกมันก็ไม่เป็นกิเลสหรอกแต่ว่ามันก็ทำไมต้องทำสิ่งนั้นอยู่อะไรเงี้ยไม่เคยถามตัวเองกันนะฮะแล้วก็คือว่ามันก็ข่มไปโดยแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ในหมู่มิตรดีเนี่ยยังไงไม่หนีไปไหนเนี่ยข่มไปเถอะข่มไปเดี๋ยวหมู่เขาก็อะไรมันก็จะเขาเรียกว่ามันเครียดนะฮะคนข่มมันจะเครียดแล้วหมู่จะค่อยๆช่วยคลายช่วยบอกวิธีช่วยแนะไปนะหรือว่าใครจะโผล่กิเลสออกมาเยอะไม่ข่มไว้เลยอะไรเงี้ยหมู่ก็มันก็ไม่ได้ฮะคือมันมีในหมู่มิตรดีผมคิดว่าการใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นไปโดยเรียกว่าบีบก็ได้นะหมู่อยู่เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่ได้สบายอ่ะถ้าเราจะมาข่มไว้อยู่คนเดียวอะฮะไม่ใช้เงินอะอย่างเงี้ยไม่กินเนื้อสัตว์ข่มไว้ไม่กินไข่ข่มไว้เผลอๆบางทีได้โอกาสอ้าวทำไมวันนี้มีอะไรนะเคอรี่ลาซาด้ามาส่งไข่อะไรเงี้ยมีหรือเปล่านะ แอบไปกินอะไรเงี้ยเด็กๆนักเรียนนะฮะก็มีนะที่คือส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ตั้งเป้ามาปฏิธรรมนะฮะอย่างเด็กนักเรียนบางคนถูกบังคับมาหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ข่มได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสปุ๊บเนี่ยมันจะเอาเลยฮะเขาจะไปแอบกินไข่แอบกินลูกชิ้นบางคนติดเหล้าอย่างเงี้ยจะสายเมาอะฮะสายเมาถ้ามีข่าวนี้ปุ๊บมาละเดี๋ยวสายเมาหาเรื่องไปกินละเอากัญชาเสรีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอะอะไรเงี้ยคือถ้ามาข่มในเนี้ยยังไงก็มันก็จะให้เห็นรูปเห็นรอยได้แล้วหมู่มิตรนะฮะจะช่วยขัดช่วยเกลางั้นผมสังเกตว่าเด็กบางคนเนี่ยทำผิดแต่ได้มาพูดคุยกับสำนักบ่อยๆสำนักก็อบรมสั่งสอนเขาแบบเดี๋ยวก็ผิดอีกละเอามาละนี่พบสำนักเป็นเวลา1เดือนสมณะก็โอ้ยบางทีก็คิดเอ๊ะต้องมาพบเด็กคนนี้อีกแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะได้เพิ่มสมาธิให้เด็กช่วยสอนเขาฮะสมณะได้คุยกับเด็กไปเรื่อยๆนะฮะเด็กเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะทำผิดบ่อยๆเขากลับมีสมาธิได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะแยกแยะอะไรถูกผิดตอนหลังเขาก็ไม่ทำอีกแต่เด็กบางคนดูเหมือนไม่ทำผิดเลยนะฮะโอ้เนี้ยบดีจังคนนี้แต่เวลาทำผิดทีหนึ่งโอ้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดเยอะจังเลยอะไรเงี้ยลูดไปเลยแล้วก็บางทีก็อยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหมู่หนึ่งก็คือได้ง่ายคิดแบบนี้หมู่มิตรดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจะต้องมีหิริโอตัปปะและจะต้องใช้วิปัสสนาให้ได้นะต้องล้างกิเลสให้เป็นแล้วก็การใช้ภาษาตรรกะบอกว่าเราไม่มีกิเลสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะจะต้องอ่านให้ได้ว่าอันนี้เป็นอาการกิเลสของเรา แล้วก็ต้องสัมเมื่อกี้ท่านอาจารย์สองให้คิดว่าตัวสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเนี่ยจะเป็นตัวเช็คคำว่าสัมผัสวิโมกข์ก็คือว่าเรามีการสัมผัสอยู่เป็นปัจจุบันวิโมกข์ก็คือความมันไม่มีกิเลสอ่ะมันพ้นไปจากกิเลสไม่มีอาการนั้นแล้วด้วยกายปัจจุบันก็คือการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายกับคนตอนนี้เราก็อ้าวสังมองไปสิมีใครเรารู้สึกดูดผลักไหมถ้าสำรวจไปแล้วในศาลานี้ยังมีอยู่ก็นั่นคือสักกายะของเราในปัจจุบันขณะแล้วเราจะข่มไว้มันก็ข่มนะแต่ข่มมันก็ต้องเจอทุกวันนะเนาะผมรู้สึกว่าการอยู่ในหมู่มิตรดีเนี่ยยังไงเราสู้คือหนีไปไหนไม่ได้นะจะไปอยู่ในรูไหนดีเนาะไปหลบอยู่ที่เมนเดี๋ยวก็เสียงประกาศละจะไปหลบอยู่ตรงบวรไม่มีทางเลยนะเพราะว่าที่นี่เสียงอะไรอะมิตรดีไปถึงทุกที่เลยนะฮะมันจะกระตุ้นเตือนสำนึกเรามันมีผัสสะอยู่กับหมู่มิตรดีเนี่ยหลบไม่ได้
แล้วเรายังไงก็ต้องพยายามมันเป็นผัสสะที่เป็นกายปัจจุบันเราต้องอ่านรู้ปัจจุบันว่ามันเป็นกิเลสเราจริงๆนะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเป็นกิเลสถ้าไม่ยอมรับก็คือปัดทิ้งสมถะก็ได้ไม่เป็นกิเลสแต่มันเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละเราจะข่มไม่ได้นานเท่าไหร่ในยุงมิตติยังไงก็ต้องล้างนะล้างมันเป็นวิธีเดียวจริงๆครับผมคิดว่าอยู่มิตติต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะอันนี้เราลดมันได้จริงๆนะมันหายไปได้นะมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยจริงๆนะหลักไตรลักษณ์ที่จะมาใช้ในการสัมผัสตอนนี้มันยังไม่วิโมกก็รู้ว่าสัมผัสแล้วเนี่ยคนนี้เรายังทำไม่สำเร็จก็รู้สายพ่อครูบอกว่าสายทิฏฐิปัตตะสายที่เป็นสายปัญญาเริ่มต้นจากธรรมานุสาลีคือเริ่มต้นจากการฟังธรรมแล้วก็เปิดรับมีโปรโตโคสะรับฟังเสียงรอบข้างรับฟังสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยจะมีทิฏฐิเหมือนกับเด็กที่เขาแบบทำผิดอ่ะพอถูกคุยกับบ่อยๆคุยบ่อยมันได้สมาธิทิฏฐิมาเลยปัตตะตั้งมั่นแข็งแรงอีกขั้นเดียวก็ได้เป็นปัญญาวิมุตติละอาจจะรูปนอกไม่สวยนะแต่ถูกอะไรลงโทษบ่อย แต่ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้เด็กทำผิดแล้วต้องมาคุยสมณะนะถ้าเป็นเด็กไม่ทำผิดมาคุยสมณะได้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้น3ขั้นเท่านั้นเพราะว่าธรรมานุสาลีเนี่ยถ้าเข้าทางถูกเนี่ยไปทิฏฐิปัตตะเลยแล้วก็เข้าสู่ปัญญาวิมุตติเลยแต่ถ้าสายศรัทธานุสาลีเนี่ยศรัทธาตัวบุคคลบ้างทำแบบข่มอ่ะศรัทธามาเพราะว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีปัญญาอ่านรู้กิเลสตัวเองแล้วยิ่งไม่ฟังธรรมด้วยไม่พบมิตรดีด้วยเนี่ยต้องใช้1ศรัทธานุสาลี2อาจจะได้ศรัทธาวิมุตติบ้างข่มได้บ้างแล้วก็ต้องย้อนไปเป็นธรรมานุสาลีอีก1 2 3ขั้นละลงมาเป็นทิฏฐิปัตตะเอาไปสู่กายสักขีอีกแล้วไปสู่ปัญญาวิมุตติอีกหรือไปอุปโตภาควิมุตติอีก1 2 3 4 5ขั้น6ขั้นนะฮะยาวนานกว่านะอันนี้พ่อครูเทศไว้นะพ่อครูโยงลูกศรให้ดูเลยว่าตรงนี้ไปได้ตรงนั้นไปไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกโชคดีมากเลยพวกเราโชคดีมากที่ได้มาเจอพ่อครูไม่งั้นเราจะทำแบบสมถะกดข่มแบบนั่งหลับตาก็ตามก็ข่มแบบนั่งหลับตายุบหนอพองหนอหรือว่าจะใช้การร้องเพลงสวดมนต์แบบศาสนาอื่นก็ล้วนแต่ข่มหรือจะใช้ภาษาบัญญัติตรรกะว่าฉันไม่มีกิเลสหรอกกิเลสไม่เที่ยงมันไม่มีหรอกเราเป็นคนที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกับสายที่ใช้เซนอะบรรลุธรรมโดยพลันอะไรเงี้ยเซนผมเคยฝึกสายบางสายนะฮะไม่เอ่ยชื่ออ่านหนังสือบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยนะขัดจานไปก็ล้างจานด้วยจิตว่างเดินไปก็เหมือนเราเดินบนดอกบัวตอนนั้นรู้สึกทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลฝึกสายเดินไปออกจากที่หอพักจะไปที่ห้องฉุกเฉินทุกก้าวนี่เดินบนดอกบัวโอ้โหจิตใจสงบมากเลยตื่นพอไปถือเจอโอ้โหสภาพวุ่นวายที่ห้องฉุกเฉินเจอพยาบาลนุ่งสั้นๆโอ้โหจิตมันตกวูบไปเลย ไอ้ดอกบัวไม่รู้หายไปไหนจิตที่สงบหายไปไหนไม่รู้แล้วก็วนแล้ววนเล่าจนโอ้จนตั้งต้นที่สีนี่แหละเอาให้ทีละอย่างเนี่ยไอ้สิ่งนี้เราติดเราต้องงดก่อนมันจะเห็นอาการที่แบบโอ้เราเลิกแล้วมันเคยเสพอะมันขึ้นมามันทุกข์มันทุกข์ถ้าเราจะไปทำแบบเดิมมันก็วนที่เก่าเราทำมากี่รอบแล้วโอ้ยไม่เอาดีกว่าทำแบบพ่อครูดูสิเชื่อพ่อครูฟังธรรมะพ่อครูเอามาทำดูสิมันก็ลดเป็นลำดับมาได้นะฮะมันก็อาจจะไม่เร็วนะไม่เร็วการใช้ปัญญานี่ผมคืออาจจะบางคนอาจจะเร็วนะแต่โอ้ไม่หมดทันทีแต่ว่ามันเห็นความจางลดลงเรื่อยๆแล้วมันไม่กลับเท่าเก่าดีวิธีนี้มันแม้จะใช้เวลาหน่อยใช้ความพยายามมากหน่อยไม่เหมือนเร็วแบบสมถะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้จริงกว่านะครับนะเหลืออีก10นาทีนิมนต์อาจารย์หนึ่งครับนิมนต์สรุปถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพ่อครูเนี่ยก็จะไม่รู้ว่า มิตรพุทธเจ้าท่านสอนเราว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เราลองพิจารณาดูเรื่องนี้คำตัดของพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยได้ยินจากเกจิอาจารย์ท่านใดมีใครเคยมาพูดไหมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งล้อมที่ดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์
พ่อครูก็บอกว่าเราถ้าเราอยู่ในหมู่ได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเนี่ยทำตามหมู่เนี่ยนะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับ ขออภัยผมมีความเห็นอย่างนี้นะว่าการอยู่กับหมู่มิตรดีสหายดีเนี่ยสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยแล้วทำตามหมู่มิตรดีสหายดีเนี่ยมันจะช่วยกระเทาะกิเลสของเราแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยได้หลุดพ้นแล้วหรือยังตรงจุดนี้ถ้าใครอยู่กับหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมในความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่าอันนั้นได้อรหัตตมรรคแล้วเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะอยู่กับหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีส่วนความเป็นอรหันต์นั้นเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นตอนของมันเหมือนกันอยากจะย้อนไปถึงเรื่องกิเลสของกามของอัตตาอะไรก็ตามแต่อัตตาหยาบๆนี่ก็ยังถือว่าเป็นอบายมุขอยู่นะอันนี้ก็ได้ยินจากพ่อครูเทศนะอย่าคิดว่าอัตตาเป็นเรื่องสูงประตูเดียวนะอัตตาหยาบๆอย่างเนี้ยเอาแต่ใจตัวหยาบๆไม่ฟังหมู่ไม่ฟังกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนั้นการกดข่มในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีการกดข่มแต่การกดข่มในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นการกดข่มที่มีสัมมาทิฏฐิกำกับตรงจุดนี้งั้นในระดับโสดาบันเนี่ยถ้ายังติดอยู่ในพื้นฐานเนี่ยถ้ามันสูงกว่าในเรื่องอัตตาเรื่องอะไรเนี่ยมันจะกดข่มไม่ค่อยได้เรื่องคำพูดอะไรกดข่มไม่ค่อยได้ จะมีหอกปากเยอะอย่างเนี้ยนะถ้าหรือในเรื่องกามอะไรของอร่อยอย่างเงี้ยจะกดข่มไม่ค่อยได้ก็จะหลงไปถ้ามีสตังก็ต้องซื้อนะถ้าไม่มีสตังก็อาจจะอะไรนะเรียบเรียบเคียงเคียงไปขอเขา อาจจะไม่หยาบมากนะอย่างนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นความหยาบสำหรับผู้ที่มีภูมิธรรมสูงขึ้นงั้นในขั้นโสดาบันเนี่ยยังถือว่ายังพ้นอบายมุขแล้วแต่ว่ามีศีลห้าแล้วแต่ว่ายังเรื่องกามเนี่ยยังกดข่มไม่ค่อยได้ดีนะยังไหลไปมากกว่าแต่ถ้าเป็นสกิทาคามีแล้วเนี่ยจะเริ่มกดข่มได้ละแต่ว่ายังหนักอยู่ยังหนักอยู่นะอาจจะมีพลาดบ้างน้อยพลาดบ้างแต่โสดาบันเนี่ยพลาดบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นสกิทาคามีเนี่ยก็จะรู้สึกยังหนักอยู่มากแต่ถ้าเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยถือว่าทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากรู้สึกว่ารู้สึกว่าจิตวิญญาณเนี่ยอินทรีย์พละเนี่ยเหนือกว่ากิเลสกามนะในแง่ของในการประพฤติปฏิบัติธรรมตรงจุดนั้นนั้นถือว่าในการพ้นทุกข์เนี่ยระดับอนาคามีนี่ก็ถือว่าพ้นทุกข์ได้ระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นความเบาบางจากกิเลสจนกระทั่งโลกิยะเนี่ยไม่สามารถดึงอนาคามีที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยไปได้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอนาคามีเนี่ยสามารถจะปรินิพพานได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทางสายพุทธแล้วเนี่ยก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าอนาคามีกับอรหันต์เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มด้วยแล้วเนี่ยนะความเป็นอรหันต์เนี่ยจะง่ายกว่าการที่ไม่อยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีครับทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องในกฎข่มก็ตามเนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิและอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเราจะบรรลุทำได้พ่อครูอันนี้พ่อครูที่มาพูดแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจชัดเจนพ่อครูบอกว่าใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทบทวนสภาวะจิตสภาวะธรรมตัวเองเนี่ยไม่ทบทวนธรรมเนี่ยนะผู้นั้นไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยนั้นธรรมะต้องทบทวนยิ่งทบทวนใกล้ที่สุดเลยว่าเมื่อกี้แล้วเกิดอารมณ์อะไรเป็นฌานไหมมีชอบมีชังไหมได้ทบทวนเรียกว่าเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะเอามาทบทวนได้เลยทุกขณะทุกขณะได้เนี่ย
ก็มีโอกาสที่บรรลุธรรมได้สูงและข้อสำคัญต้องพิจารณาให้มากด้วยมีสัมมาทิฏฐิกำกับจนสัมมาทิฏฐินั้นก็จะเป็นวิชานะผู้นั้นก็จะอยู่เหนืออุทธัจจะพ่อครูก็สอนพวกเราให้เข้าใจถึงภาวะอรหันต์ว่ามีอุทธัจจะและวิชากำกับแต่ก่อนจะถึงวิชาเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิกำกับซะก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำไมพวกเราจึงต้องหมั่นฟังธรรมเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิจะได้ควบคุมความคิดนะของเราเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสมอแต่เราจะควบคุมความคิดได้ดีเนี่ยเราต้องควบคุมคำพูดให้ดีซะก่อนเพราะว่าพอไม่ได้พูดมันก็ต้องมีการตรวจสอบความคิดของตัวเองก็จะทำให้เราสามารถที่จะปรับเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ยได้ง่ายกว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมคำพูดเนี่ยโอกาสที่มิจฉาจะหลุดออกไปเนี่ยมันจะเยอะแล้วรู้ไม่เท่าทันได้บางทีก็คิดเข้าข้างตัวเองไปดังนั้นไม่ว่าจะคิดพูดทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้มีสัมมาทิฏฐิกำกับไว้นั่นก็คือแนวทางสู่การเป็นอริยะและเข้าถึงความเป็นอรหัตผลได้ในที่สุดครับนมัสการครับกราบนิมนต์ท่านอาจารย์สองครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งที่ว่าสมาธิเป็นตัวกำกับในหมู่นั้นมีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราอยู่ในหมู่ก็ต้องเป็นคนขยันที่จะฟังธรรมเพื่อจะสร้างสมาธิเพิ่มต่อยอดมากขึ้นในการฟังธรรมครับสมาธิเบื้องต้นแล้วจะวิ่งได้ตลอดสมาธิในฐานของอสวดบันสมาธิของฐานสกิทาคามีสมาธิของอนาคามีสมาธิของอรหันต์มันก็มีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในหมู่กลุ่มแม้จะทนจะข่มแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เรา อยู่นอกหมู่นอกกลุ่มมันก็ไม่มีมิตรสายดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คิดว่าแม้เรากดข่มในเบื้องต้นโดยข่มกิเลสเอาไว้ก่อนก็หมายความว่าเมื่อมีพลังก็จะได้ต่อสู้กับกิเลสตัวนั้นด้วยเพียงแต่เราอย่าไปหลงว่าสิ่งที่เราข่มเอาไว้มันจะหมดไปได้โดยเราไม่ต้องทำอะไรเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีทำกิเลสตัวที่มีอยู่ให้ได้นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าเราหมดไม่หมดครับก็ได้ข้อสรุปว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจะล้างกิเลสได้เกลี้ยงจริงต้องวิปัสสนาแต่จะต้องมีสมถะประกอบถ้าเป็นนะโดยทั่วไปจะต้องใช้สมถะประกอบเสมอๆแล้วสมถะนั้นต้องสัมมาทิฏฐิด้วยสมถะอย่างเห็นกิเลสไม่ใช่สมถะอย่างไม่เห็นกิเลสแล้วก็ต้องสำคัญคืออยู่กับหมู่มิตรดีถ้าไม่มีหมู่มิตรดีเนี่ยถ้าไปอยู่กับหมู่กลุ่มที่สมถะเนาะเขาก็จะพานั่งสมถะหลับตาหรือว่าไม่เห็นกิเลสหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าอยู่อย่างหมู่มิตรดีเนี่ยต้องลืมตาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเขาจะบอกเลยว่าหน้าตาวันนี้คุณไม่ค่อยดีแล้วนะไม่ใช่หน้าตาแบบไม่สวยไม่งามนะหน้าบูดแล้วหรือหน้ายิ้มแต่ใจไม่ยิ้มอะไรเงี้ยกดข่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามเราเราจะคิดเอ้ยนี่ข่มไว้หรือเปล่าหรือว่าโอ้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเห็นอย่างเงี้ยเห็นเราเคยมีเกเรกันนี่ตอนนี้ไม่มีละเดี๋ยวตอนนี้มียังมีก็รู้แล้วก็ใช้กฎไตรลักษณ์ให้ถูกต้องกิเลสอย่าไปคิดว่ามันอยู่กับเราตลอดหรอกมันหายไปได้มีตัวอย่างไหมมีเพื่อนเราทำได้พ่อครูอย่างน้อยเนี่ยพ่อครูทำได้เราเองเราเป็นคนเหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะอย่าเห็นมันเป็นสุขอย่าวิปลาสเงี้ยก็อบรมตัวเองบอกสอนตัวเองอย่างมีสัมมาทิฏฐิได้เราก็จะอยู่กับความฟุ้งของเราที่ขึ้นมาแล้วมีวิชากำกับเพราะว่าเราปฏิบัติตามสูตรพระพุทธเจ้าเนาะตั้งแต่ศีลมาเนี่ยปณกะธรรมสัทธรรม7ฌาน4จรณะ10แล้วก็วิชาทั้ง8แล้วก็ท่องทบทวนฟังธรรมหรือว่าฟ
ังท่านอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์สองพัฒนาหนึ่งชั่วโมงรู้สึกนึกคิดได้คิดอะไรอะไรเงี้ยอาจารย์หนึ่งถามอยู่เรื่อยฮะตอนนี้ผมก็ไปถามเด็กๆถามตัวเองบ้างอยู่เรื่อยเอ๊ะเราคุยกันเนี่ยรู้สึกนึกคิดได้คิดอะไรเด็กบางคนบอกตอบไม่ได้บางคนก็ตอบได้เป็นชุดเลยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเพราะเขาฝึกมาต่างกันเราเองฝึกได้เหมือนกันประกอบผมไม่ค่อยคิดเหมือนกันได้อะไรคิดอะไรใช้มาเทศเหรอไม่มีทางหรอกตอนนี้พอฟังแล้วก็คิดอ่านอารมณ์แล้วก็เราคิดอะไรอยู่เหมือนหนังสือเราคิดอะไรเนาะพระครูให้หนังสือเล่มนี้มานะตามอ่านตามรู้ตัวเองวันนี้ก็คงจะหมดเวลาหวังว่าคงได้ประโยชน์กันทุกคนเจริญธรรมสำนึกดีกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองครับ